สวัสดีครับพบกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยครับกรณีซึ่งแบบไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำหายไปกับสายลมนะครับงงไหมเรือหายไปได้ไงคือเรือบรรทุกน้ำมันเนี่ยโดนจับมาประมาณเดือน2เดือนแล้วนะรวม2เดือนแล้วโดนจับมาผมก็ไม่รู้นะว่าโดนจับที่น่านน้ำสาธรหรือน่านน้ำไทยแต่ที่ได้ฟังคำบอกเล่าจากพระพวกเพื่อนฝูงมานะว่าโดนจับจากน่านน้ำสากลซึ่งถ้าเป็นน่านน้ำสากลนะตำรวจดามนะไม่สามารถไปจับได้นะอันนี้เป็นคำบอกเล่าก็จะจริงเท็จอย่างไรก็ไม่รู้แหละครับแต่ตำรวจเขาก็บอกว่าจับในน่านน้ำไทยแล้วก็ดึงเอามาไว้ในประเทศไทยเนี่ยแหละครับแล้วคนที่โดนจับไม่ว่าจะเป็นกัปตันลูกเรือต่างๆก็โดนตั้งข้อหาหมดแล้วก็อยู่แล้วเขาประกันตัวออกมาหมดก็ประกันตัวออกมาทุกคนและเรื่องมันก็รอที่จะเป็นคดีความจะเป็นยังไงก็ว่ากันไปก็คือของกลางก็ตำรวจน้ำเป็นคนยึดไว้แล้ววันร้ายคืนร้ายนะไม่ใช่วันดีคืนดีมันเกิดพายุอ่ะพายุมันมาไอ้ที่จอดเรือ3ลำเนี่ยมันต้องขยับออกไปนอกฝั่งเพื่อความปลอดภัยของเรือแล้วก็อยู่ตอน2ทุ่มยังมีคนเห็นเรืออยู่เพราะเรือมันจะเปิดไฟอยู่เอาทำไมเปิดไฟก็กัปตันเรือกับลูกเรือก็ต้องไปเฝ้าเรือคือถึงประกันตัวออกมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปอยู่บ้านก็ต้องเฝ้าเรือเพราะเรือมันมีของมีอุปกรณ์มีอะไรเยอะแยะก็เปิดไฟอยู่ก็เป็นปกติทุกวันก็ต้องเปิดไฟส่วนอุปกรณ์ที่จะใช้ในการร่องเรือไปขับเรือไปทางตำรวจถอดเก็บไว้หมดแล้วยึดไว้หมดแล้วนะแล้วยังไงต่อแล้วก็ปรากฏว่าพอถึง2ทุ่มไฟยังเปิดอยู่พอ4ทุ่มไฟดับไฟดับแล้วก็เรือก็หายไปเลยอันตรธานหายไป3ลำโดยที่ไม่มีใครรู้มีตำรวจที่คุมเรืออยู่นะเขามีเวรรักษาการอยู่ตำรวจคงจะไอ้นี่ผมมองในแง่ดีนะตำรวจคงจะคือบกพร่องไงบางทีก็ไอ้เรือแม่งก็จอดอยู่อย่างนี้อยู่แล้วกูก็กลับแวะไปหาเมียแวะไปหาเด็กกูไปอะไรกูดีกว่าเปล่าวะพอดีเฝ้าทุกวันวันนั้นเสือกไปธุระก็เรือหายก็เท่านั้นเองผู้กำกับรู้ไหมผู้กำกับก็ไม่ได้ไปนอนเฝ้าเรือด้วยเนี่ยผู้กำกับตำรวจน้ำเนี่ยก็อยู่ที่สำนักงานจะไปรู้ได้ยังไงว่าเรือมันจะหายผู้กำกับอาจจะช่วงนั้นไม่อยู่ในพื้นที่ก็ได้อาจจะไปราชการที่ไหนก็ได้ก็ตอนนี้ก็เลยพอเรือหายไปก็โดนย้ายโดนเด้งกันไปก็ตามธรรมเนียมนะครับไม่เรือหายก็เด้งกันไปแต่เกิดผู้กำกับลงมามีใครบ้างก็ว่ากันไปก็เซ็นคำสั่งเด้งลงไปแล้วก็บิ๊กเต่าอีกแล้วบิ๊กเต่าที่ออกมาประกาศว่าไม่เคยเรือตูดใครในกรณีที่ทนายตั้มไปทวงถามเรื่องราวของบิ๊กต่อคดีของบิ๊กต่อออกมาอีกแล้วแล้วก็ออกมาพูดจาปาสายออกมาว่านู่นนี่ก็บอกว่าไอ้คนที่เอาเรือไปก็คือเจ้าของเรือเจ้าของเรือคือเสียโจ้ปัตตานีเป็นคนเอาไปบิ๊กเต่ารู้ได้ไงวะว่าเสียโจ้ไปอ๋อก็เขาเป็นเจ้าของเรือไงแต่เจ้าของเรือแต่เรือลำนี้ไม่ใช่สัญชาติไทยนะเว้ยเรือลำนี้เป็นสัญชาติเขมรนะเออแล้วก็เป็นของเสียโจ้เปล่าก็ไม่รู้เพ
พราะมันไม่มีใบลงทะเบียนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะแต่บิ๊กตาไปบอกของเสียจอเดี๋ยวก็จะดำเนินการไปแล้วก็ขับเรือตามไปคือเรือที่ออกจากชายฝั่งของไทยเนี่ยครับจะไปข้ามไปถึงหน้าน้ำสากลเนี่ยต้องใช้เวลา15ชั่วโมงเพราะมันยังมีน้ำมันอยู่เต็มลำเรือและไปกัน3คันและเรือไม่มีอุปกรณ์นำทางอะไรทั้งสิ้นแต่ไอ้กัปตันน่ะมันต้องมีเครื่องมืออะไรของมันสักอย่างคือป่านนี้ผมว่าตามไม่ทันแล้วนะครับเพราะถ้าตามทันป่านนี้ก็จะเป็นข่าวแล้วว่าบิ๊กเต่าตายบิ๊กเต่าพากำลังไปสกัดเรือน้ำมันเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็คงจะไปอยู่ในหน้าน้ำเขมรไปแล้วล่ะหรือจะไปต่อที่ไหนก็ว่ากันตอนนี้ก็กำลังขายน้ำมันอยู่น้ำมันเถื่อนอยู่ขายอยู่นะครับก็อาจจะเป็นไม่ได้นะผมก็เลยจะบอกว่าบิ๊กเต่าเวลาให้สัมภาษณ์อะไรก็อย่าเพิ่งไปฟันธงครับเดี๋ยวจะเสียผู้เสียคนอีกก็แบบเงียบๆก้องแก้มไว้ในเมื่อเรายังไม่รู้เรื่องที่มาที่ไปอะไรเราอย่าเพิ่งไปเดาเหตุการณ์ก็เงียบๆเฉยๆก็บอกจะทำตามหน้าที่แล้วกันเดี๋ยวก็จะต้องจัดการใครผิดก็เอามาลงโทษก็ว่ากันไปนะครับหลายคนก็ลงข่าวเรื่องเสียโจว่าตอนเนี้ยตำรวจก็บอกว่าเสียโจ้อยู่ที่พนมเปญอยู่ที่เขมรให้คุณรู้ได้ไงวะว่าเสียโจ้อยู่ที่เขมรเพราะว่าล่าสุดที่พวกเพื่อนฝูงที่ไปเล่นกันไปพ่อเสียโจ้แต่เป็นนักเล่นการพนันชอบการพนันชอบเล่นคนชอบเล่นเสียร้อยล้านก็ยังหัวเราะสนุกสนานเนี่ยคนชอบก็มีความสุขกับการเล่นครั้งหลังสุดมีคนเห็นเสียโจ้ที่สวรรณเขตที่ลาวที่คาสิโนที่ลาวเสียโจ้ก็จะไปเรื่อยไปทุกคาสิโนพนมเปญปอยเป็ดฟิลิปปินส์มาเก๊าก็จะไปเรื่อยไปแต่มีคนเห็นเสียโจ้ที่สวรรณเขตเยอะที่สุดบ่อยที่สุดผมก็คิดว่าเสียโจ้ไม่น่าจะไปอยู่ที่เขมรนะน่าจะอยู่ที่ลาวมากกว่านะอันนี้ก็ไม่รู้ก็มีคนเจอคนพบเจอเสียโจ้ปัตตานีทำไมฉายาเสียโจ้ปัตตานีเสียโจ้ไม่ได้คนปัตตานีนะครับเสียโจ้เป็นคนเพชรบุรีนะคนเพชรบุรีแล้วเสียโจ้ไม่ได้เป็นนักเลงนะเสียโจ้เป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจเสียโจ้ไม่มีนักเลงเดินตามใส่ไหนไปคนเดียวใสๆเป็นคนที่พูดจาสุภาพไม่เคยด่าใครว่าพี่นั้นมีแต่ให้ใครไปขออะไรให้หมดจ่ายหมดแล้วส่วนมากเสียโจ้จะโดนหลอกจะโดนโกงเสียโจ้ก็ร้องเพลงเต็มใจให้หลอกพอจับได้ว่าโดนหลอกจับได้ว่าโดนโกงก็ไม่เคยว่าอะไรใครไม่เคยด่าใครแล้วคำว่าเสียโจ้ค้าน้ำมันเถื่อนจริงๆไม่ได้มีเสียโจ้คนเดียวนะครับในการค้าน้ำมันเถื่อนมีเยอะแยะมากมายไม่ใช่เสียโจ้คนเดียวและเสียโจ้ก็มันก็ไม่ได้ทำความเสียหายอะไรนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คือโอเคค้าน้ำมันเถื่อนนะบอกผมไม่รู้มันเสียหายอะไรมากมายหรือเปล่านะแต่เขาก็ค้ากันเยอะแยะมากมายเปล่านอกจากน้ำมันเถื่อนนะเสียโจ้มีธุรกิจเยอะมากๆนะทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายเยอะนะไม่ใช่น้อยเลยนะส่วนในน้ำมันเถื่อนมันก็มีเถื่อนบ้างไม่เถื่อนบ้างหรือเปล่าวะใช่ปะเออคือถ้าในแวดวงยุทธจักรนักเรนยุทธจักรนักการพนันนะผมยังไม่มีใครเห็นใครด่าเสียโจ้ให้ผมฟังสักคนจริงและการที่เรือสามลำนี่หายไปในพริบตา มันต้องมีที่มาที่ไปมากกว่านี้นะมันต้องมีอะไรที่ลึกๆ ลับๆถ้าเกิดว่าจะเอาจริงมันต้องมี
กระบวนการมันต้องมีการวางแผนล่วงหน้ามานานพอสมควรเพราะว่าโดนจับไปเกือบ2เดือนแล้วทำไมเพิ่งมาหายตอนนี้แล้วมันเป็นการสร้างปรากฏการณ์จริงๆมันเหมือนกับนักมายากลชื่อดังชื่ออะไรวะจำไม่ได้ที่มันทำให้เครื่องบินหายไปจอดอยู่นี่หายไปเลยเสี่ยโจ้น่าจะเป็นนักมายากลหรือเปล่าทำให้หายไปเลยแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงมันหายไปได้อย่างไรเราก็ได้แต่คาดการณ์กันไปนะครับผมถ้าเกิดว่าผมได้มีโอกาสเจอเสี่ยโจ้ปัตตานีก็อยากจะถามว่าตกลงเสียไปมันเสียก็ยังอายุไม่มากนะ40 50นี่เองมีไม่ได้แก่นะก็ดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นสมัยก่อนนะก็บิ๊กเต่าบิ๊กต่อก็จะออกมาให้สัมภาษณ์บิ๊กโจ้ก็จะให้ออกมาสัมภาษณ์แต่สมัยนี้ไม่มีครับบิ๊กตายก็ไม่ออกมาผู้บัญชาการนครบาลบิ๊กก้องก็ไม่ออกมาก็ปล่อยให้บิ๊กเต่าออกมาเดี๋ยวนี้ตำรวจเขาสงบเสงี่ยมเขาไม่ค่อยให้ข่าวเขาก็อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเพราะว่าการให้ข่าวนะมันเป็นดาบสองคมมันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกครับเวลาพูดจาต่อหน้าไมค์ต่อหน้านักข่าวเวลามันพลาดไปแล้วมันแก้ยากเพราะฉะนั้นไม่พูดดีกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรในการที่จะพูดเพราะว่าการที่เป็นตำรวจไม่จำเป็นต้องมีแสงหรอกครับมันไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งหรอกยิ่งมีแสงมากเท่าไหร่คนก็จะยิ่งเกลียดคนจะยิ่งจ้องจับผิดมากขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวนี้มันต้องนิ่งๆ เงียบๆทำงานปัดรูปเดียวก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะเป็นยังไงครับเกี่ยวกับคดีนี้แล้วจะไปจัดการเสี่ยโจ้ปัตตานีได้หรือเปล่านะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมตอนนี้ผมเขียนหนังสือเรื่องธรรมะสไตล์กิจนะครับก็ช่วยสั่งซื้อกันหน่อยนะครับคนที่จะสนับสนุนผมก็สั่งซื้อหนังสือนะครับแต่ไอ้หนังสือเนี่ยไปเข้ากองทุนอิสระผลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดครับมันไม่ได้เข้ามาช่วยผมโดยตรงไปช่วยคนไปช่วยหมาถ้าดูใน YouTube ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำหอมรับสายมูเตลูยี่ห้อมังตานะครับเพิ่งเข้าพิธีผมทำพิธีไปเมื่อวันที่13มิถุนายนทำพิธีไหว้ครูแล้วก็บวงสรวงพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาผมเป็นเจ้าพิธีเองก็เข้าพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับ590บาทสั่งซื้อกันมาได้และกลิ่นหอมรันจวนไม่แพ้แบรนด์ดังๆในประเทศไทยมีกลิ่นผู้หญิงกับกลิ่นผู้ชายอันนี้ช่วยซื้อกันหน่อยก็แล้วกันติดต่อผมได้ทาง Facebook ดร.กิจพลเด่นวิสัย ID ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันยิงกลางเข้ามาพูดจาสัพเพละหรือจะร้องเรียนก็ได้หรือจะปรึกษาหารือก็ได้ตอนนี้ผมทำอยู่สองคดีนะครับคดีหนึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานนะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นไปแจ้งความยังไม่ถึงขั้นไปร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับการทุจริตเกี่ยวกับการโกงประมาณ600ล้านบาทคดีที่สองคดีมาดามเปิ้ลที่สุโขทัยที่อดีตสามีอดีตผัวเอาไปพูดเท็จในรายการของคุณหนุ่มกัญชัยโหนกระแสทั้งชั่วโมงเลยเท็จทั้งสิ้นก็สองคดีนะครับผมเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรตกว่ากันไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับผมส่วนคดีของผมเป็นคดีที่สามสว.สมชายแสวงการเขาแจ้งหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาก็ขอบคุณนะที่ให้เกียรติถามว่าผมกลัวไหมไม่กลัวหรอกกลัวแม่งทำไมคดีจิ๊บๆอย่างนี้ไม่กระเทือนสร้างผมหรอกนะก็ฝากถึงสว.สมชายแสวงการด้วยขอบคุณที่ให้เกียรติยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆอย่างผมนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอท่านมีความสุขนะครับและขอให้ผ่าคุ้มครองพี่น้อง
ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีครับ